สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นคอลเลกชันที่มีคนเรียกร้องมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าอยากจะให้รีวิวนะคะรวมถึงทาง NARS เองเนี่ยเขาก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่เรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากผู้ที่มีอิทธิพลมากๆกับคุณฟรองซัว NARS นะคะ founder ของ NARS Cosmetics นั่นเองค่ะโมเมกำลังพูดถึงคอลเลกชัน NARS Claudette นั่นเองนะคะซึ่งอึ๊บ NARS นะคะเขาน่ารักมากเลยส่งมาให้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะคะโอ้โหเรียกว่ามีแต่อะไรเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะมี Eyeshadow Palette Blush Duo แล้วก็มีลิปสติกถึง6สีด้วยกันนะคะเล่าให้ฟังสักนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมว่าคอลเลกชัน NARS Claudette เนี่ยนะคะเป็นคอลเลกชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณ Claudette นะคะซึ่งเป็นแม่ของ Mr. François NARS นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณ Claudette เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นนางแบบคนแรกเป็นมิวส์คนแรกของเขาด้วยนะคะเขาโตมาโดยการที่เห็นคุณแม่ของเขาเนี่ยได้รับคำชมจากคนรอบข้างนะคะว่าเป็นคนที่สวยมากเป็นคนที่มีสไตล์เป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วเขาก็จะเห็นคุณแม่ของเขาเนี่ยนะคะแต่งหน้าอยู่ตลอดโดยที่เขาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยจะไม่ออกจากบ้านถ้าเกิดไม่มีการปัดแก้มนะคะรวมถึงดวงตาของคุณแม่เขาเนี่ยมีสีเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแต่งสโมกกี้อายขึ้นมาเนี่ยจะสวยมากๆเลยจริงๆนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าความงามในแบบฉบับของคุณ Claudette เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่เขาเริ่มก่อตั้งแบรนด์ NARS นั่นเองค่ะเขาก็เลยอยากจะเซเลบเรตคุณแม่ของเขานะคะโดย create collection NARS Claudette นี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้คุณแม่ของเขานะคะเป็นแบบใน collection แล้วก็ในแอดด้วยเหมือนที่เราเห็นกันนะคะแต่โมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเราจะเข้ากับผลิตภัณฑ์ไหมนะเนื่องจากว่าคุณแม่ของคุณ NARS ก็อาจจะดูมีอายุกว่าเรานิดนึงผลิตภัณฑ์นี้ใช้แล้วจะแก๊สบี้ไหมอะไรยังไงนะคะวันนี้โมเมก็เลยพาร์ทเนอร์กับ NARS นะคะมาโชว์ให้ดูว่า NARS Collection Claudette ที่อยู่ในกล่องนี้สามารถที่จะเอามาครีเอทลุคที่เป็น everyday look ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยได้แน่นอนเลยทีเดียวนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปกันช่วงนี้คลิปหนาแน่นนะคะดิฉันกำลังแบบโอ้โหสู้มากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันละกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใน Collection NARS Claudette เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างในคลิปวันนี้เลยค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ของ NARS หลายๆตัวนะคะที่คุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วแหละว่าโมเมเป็นแฟนของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น NARS Sheer Glow นะคะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่พันแจบแล้วนะคะตอนนี้โมเมใช้ Fiji นะคะแล้วก็ยังมี Radiant Creamy Concealer แล้วก็มี Soft Matte Complete Concealer ด้วยนั่นเองเพื่อจะทำให้เบสของเรานะคะพร้อมที่จะไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะของ Collection NARS Claudette นั่นเองค่ะเริ่มจากรองพื้นก่อนเลยก็แล้วกันนะคะก็ Prep ผิวไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้ NARS Sheer Glow ได้เลยนะคะตัวนี้มุมเมจะค่อยๆเกลี่ยลงไปก่อนเหมือนเดิมนะคะวิธีการใช้ NARS Sheer Glow ของมุมเมก็ง่ายๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะขนาดว่าแบบเวลาผ่านไปนานมากนะคะก็ยังใช้วิธีการคล้ายๆเดิมเนาะก็จะใช้ฟองน้ำนะคะทาส่งไปโอเครองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมุมเมจะใช้ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะสีคอนซีลเลอร์ยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นสีคัสเตอร์ดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ Soft Matte Complete Concealer เนี่ยจะใช้กับบริเวณรอยแผลเป็นสิวเพราะว่า Radiant Creamy Concealer นะคะมันจะมีความฉ่ำกว่าลงใต้ตาเนี่ยจะสวยกำลังดีนะคะถ้าเกิดเป็น Soft Matte Complete Concealer เนี่ยก็คือเขาแมตต์จริงๆเขาเหมาะที่จะช่วยในเรื่องของรอยแผลเป็นสิวหรือว่าฝ้ากระสีผิวที่ผิดเพี้ยนนะคะเพราะว่ามันจะไม่สะท้อนแสงมันมีความแมตต์ไปเลยเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลืนไปกับผิวบริเวณอื่นนั่นเองนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องใช้2ตัวจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สมัยที่ตอนเริ่มใช้ Radiant Creamy Concealer ตอนแรกอ่ะก็ยังไม่มี Soft Matte Complete Concealer ก็เลยใช้ Radiant Creamy Concealer กับทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสิวหรือว่ารอยแผลเป็นสิวที่มันมีความนูนขึ้นมาหรืออะไรก็ตามนะคะแนะนำให้ใช้ Concealer ที่มันค่อนข้างแมตต์หน่อยโอเคส่วนอื่นนะคะอย่างที่บอกไป complete concealer สี custard นะคะตัว
นี้จะแมตต์ไปเลยช่วยได้ดีมากสำหรับรอยแผลเป็นสิวต่างๆแล้วก็จะติดทนนานด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะแอบเห็นในเว็บไซต์ของ NARS นะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเป็น blush ออกมาด้วยนะคะเป็น soft matte blush โอ้แบบตื่นเต้นเพราะว่าเราชอบ texture ของเจ้าตัว soft matte complete concealer ตัวนี้มากเลยถ้าออกมาเป็น blush ก็น่าจะ rush อยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเบสของเราทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์2ตัวนะคะเดี๋ยวโมเมจะไปเซตแป้งแล้วก็จะไปเขียนคิ้วให้จบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาใช้ NARS Claudette Collection กันนะคะเริ่มด้วยการแต่งตานั่นเองค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะเซตแป้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาด้วย Palette Saint Germain des Prés นะคะก็เป็น Palette Eyeshadow ใน Collection Claudette อันนี้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเล่าย้อนไปอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่า Mr. François Nars นะคะเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยด้วยความที่มีตาสีเขียวเนาะว่าแม่เขาเนี่ยเหมาะกับการแต่ง Smoky Eye มากๆเพราะฉะนั้นวันนี้โมเมก็เลยคิดว่าจะแต่ง Smoky Eye นิดนึงแต่ว่าเป็น Soft Smoky Eye นะคะจะได้ไม่ดูเข้มแล้วก็ไม่ดูดุจนเกินไปนะคะเดี๋ยวโมเมจะเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะสีตรงกลางอันนี้เลยนะคะสร้าง Depth ให้กับเปลือกตาของเรานะคะโดยลงไปบริเวณหางตาตรงนี้แล้วก็เกลี่ยเข้ามาเหมือนเป็น Base Color นะคะให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เข้มมากสีค่อนข้างจะมีเนื้อสีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตะขึ้นมาแล้วก็เคาะทิ้งนิดนึงละกันแต่เกลี่ยง่ายมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีสีเยอะก็ตามเรื่องของเชฟนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะบางคนชอบ Smoky Eye ที่เป็น V shape หน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับตัวโมเมนต์เนี่ยแต่งเป็นแบบกลมจะทำให้ทุกอย่างดูซอฟต์กว่าแล้วก็ดูไม่ค่อยดุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟที่โมเมนต์เล่นด้วยก็เลยจะเป็นเชฟค่อนข้างกลมนะแล้วก็ใช้แปรงที่ค่อนข้างจะ fluffy แล้วก็กลมๆหน่อยฟูๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะลงแล้วได้ความฟุ้งที่ต้องการเมื่อเราลงสีส่วนใหญ่ที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราค่อยเกลี่ยขึ้นไปที่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเอาสีที่เป็นสีไฮไลท์เนี่ยมาลงบริเวณใต้หนกคิ้วอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อคลีนทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้เราเกลี่ยขึ้นไปก่อนดูในพาเลตเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะดูเข้มมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆบิลด์ไปนะคะก็จะสามารถที่จะแต่งเป็น everyday ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยมันเข้มจังมันจะทำได้แค่ smoky eye เท่านั้นนะคะงั้นจะใช้แปรงที่เล็กลงนิดนึงนะคะกับสีน้ำตาลที่ออกน้ำตาลแดงๆอันนี้จะลงบริเวณใต้รอยพับเปลือกตาตรงนี้นะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราลงเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมเราก็ลงมาต่ำลงมาเป็นชิ้นเล็กนะคะวิธีการแต่งตาอันนี้จะเป็นวิธีการแต่งตาที่ค่อนข้างจะง่ายมากแล้วก็พลาดยากสิ่งที่ยังต้องทำอยู่เวลาแต่งตากับโบเมก็คือต้องเกลี่ยนะคะใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงอย่ารีบสังเกตอีกอย่างว่าโบเมจะมีกระจกใกล้แล้วก็มีกระจกที่ไกลกว่านะคะเพื่อที่จะเช็คทุกๆอย่างโดยรวมว่าพอดูรวมทั้งหน้าแล้วไม่ได้จดจ่อดูแค่รอบดวงตาเนี่ยนะคะมันดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเช็คมาเช็คไปแบบนี้แหละถ้าเกิดไม่มีกระจก2อันก็ไม่เป็นไรยื่นกระจกในมือของคุณออกมาให้เห็นทั้งหน้านิดนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้สีหรือว่าโครงสร้างของทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเมย์จะใช้สีเดียวกันนะคะแต่ว่าใช้แปรงที่เป็นแปรง Pencil Brush นิดนึงจุ่มด้านปลายลงไปแล้วก็ลงบริเวณโคนขนตาล่างทีนี้นะคะตอนแรกเนี่ยก็เลือกอยู่ว่าเราจะใช้ชิมเมอร์อันไหนดีนะคะเพราะว่าชอบทั้ง2อันเลยฝั่งนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นสีที่ออกทองแบบจัดๆชัดๆเลยนะคะแบบนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าเป็นสีทองชัดมากส่วนอีกฝั่งนึงจะออกเป็นสีเหมือนดูในพาเลตเหมือนว่าจะเป็นสีเงินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอออกมาแล้วค่ะมันดูมีความแชมเปญมากกว่ามีติ่งของความชมพูนิดๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยส่วนตัวโมเมว่าวันนี้อยากจะใช้สีฝั่งนี้มากกว่านะคะคือมันใช้ได้ทั้ง2แหละแล้วแต่ลุคนะโมเมว่าความดีคือมันก็ทำให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะวันนี้อยากใช้เป็นอันนี้มากกว่าก็เลยจะใช้สีนี้แตะลงไปตรงกลางสองข้างเลยมันจะใช้วิธีการกดลงไปก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเอาแปรงอันเดิมที่ตอนแรกเนี่ยเราเกลี่ยสีแรกมาค่อยๆเกลี่ยขอบให้มันละมุนมากขึ้นเน้นบริเวณกึ่งกลางแล้วก็หัวตาเป็นหลักคือมันก็จะดูมีความ smoky eye แต่ว่าเป็น smoky eye ที่ไม่เข้มจนเกินไปนะคะเพื่อคีพให้เราอ่อนเยาว์ต่อไปเนาะจากนั้นนะคะเดี๋ยวมันจะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดอันนี้นะคะกับเป็นเหมือน feeling เหมือนแปรง liner หัวปัดนิดนึงสร้างไลเนอร์แบบฝุ่นขึ้นมาก่อนเพราะว่าไลเนอร์แบบฝุ่นลักษณะนี้ค่ะจะช่วยให้ดูตาคมขึ้นแต่ว่าไม่ดูดุแล้วก็ไม่ดูเอจนะคะบางทีเส้นที่มันเป็นเส้นที่คมจนเกินไปหรือว่าเข้มจนเกินไปนะคะอย่างไลเนอร์สีดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ดูมีอายุมากกว่าจำเป็นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลงไม่ได้นะแต่มองไว้ว่าถ้าเกิดมีไลเนอร์ที่เหมือนเป็นไลเนอร์ฟุ้งๆรองเอาไว้แล้วค่อยมีไลเนอร์สีเข้มที่เป็นเส้นนะคะก็สวยไปอีกแบบ
ก็จะเป็นไลเนอร์ประมาณนี้เองซอฟๆนะคะสุดท้ายเลยนะคะจะมาใช้สีอันนี้ตรงกลางนะคะที่เป็นสีไฮไลท์นะคะกับแรงสะอาดสะอาดหนึ่งอันลงบริเวณใต้หนกคิ้วนี่จะเป็นสีแบบสีเนื้อที่มีชิมเมอร์นะคะคือเหมาะกับการเป็นไฮไลท์ใต้หนกคิ้วแล้วก็หัวตาคิดว่าจะกลับมาเชื่อมโคนขนตาล่างด้วยสีน้ำตาลเข้มสุดอันนี้นะคะนิดนึงเพื่อให้มันเชื่อมกับไลเนอร์ข้างบนแต่ว่าแค่ลงบริเวณหางปานนิดเดียวนะคะไม่ได้ลงเข้ามาจนถึงกึ่งกลางด้วยซ้ำก็คือจะประมาณเซแค่นี้เพื่อเชื่อมให้มันแบบชึบต่อกันไปนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการใช้พาเลต Saint Germain des Prés นะคะก็จบไปเรียบร้อยสำหรับดวงตานะคะเดี๋ยวจะไปดัดปัดขนตาแล้วก็อาจจะติดขนตาบางๆนิดนึงให้มันดูเปิดๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปัดแก้มรวมถึงทาปากมาเลือกสีปากกันค่ะเพราะว่า Collection Claudette เนี่ยมีสีปากเยอะมากค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับดวงตาของเรานะคะแต่งตาแบบ Soft Smoky Eye นะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่อีก1ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือ Claudette Blush Duo นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าคุณฟรองซัวนาสนะคะเขาจำได้ว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยคือจะไม่ค่อยยอมออกจากบ้านถ้าเกิดไม่มีสีบนแก้มนิดนึงนะคะคือเขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องปัดแก้มทุกวันถ้าจะออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพาเลตนี้ก็เลยเป็นพาเลตที่เหมาะมากๆนะคะแล้วก็ทั้ง2สีเนี่ยนะคะไม่ใช่สีที่มีอยู่ในคอลเลกชันปกตินะคะก็เป็นสีพิเศษที่ทำขึ้นมาสำหรับคอลเลกชัน Claudette เท่านั้นนะคะซึ่งฝั่งนึงเนี่ยมันดูค่อนข้างจะเป็นบรอนเซอร์นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบลัชนะคะมุมหมายว่ามันไม่ได้แมทสนิทนะคะมันมีความเหมือนเหลือบๆนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับชิมเมอร์จะไม่ได้ชิมเมอร์เท่าบลัชตัวเด็ดของ NARS อย่าง Orgasm นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบชีนี่บลัชแต่ว่าไม่ใช่ชิมเมอร์บลัชนะคะเราจะใช้2ตัวนี้รวมกันเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยากจะคอนทัวร์แบบชัดๆแต่ว่าจะใช้บลัชในการสร้างเชฟให้กับหน้าของเรามากกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงๆปัดรวมกันก็ได้หรือจะปัดแยกกันก็ได้เดี๋ยวจะเกลี่ยนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ตอนซื้อมาตอนแรกอะค่ะแนะนำว่าให้วนแปรงให้เขาเหมือนหน้าด้านบนเขาหลุดออกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนแบบตอนแรกเอาแปรงแค่แตะไปอะมันจะเหมือนไม่ติดแต่ว่าถ้าวนๆนิดนึงออกมาเนี่ยเห็นไหมได้สีที่ชัดเจนเรียบร้อยสวยงามจริงๆแล้วพาเลตนี้มาพอดีในช่วงเวลานี้ของมุมเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดูกันมาหลายๆคลิปในช่วงที่ผ่านมาจะบอกว่าเราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่ชอบปัดแก้มมากๆจากที่ไม่ปัดแก้มเลยอยู่ช่วงนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าการปัดแก้มที่มันออกโทนชมพูอมส้มนิดๆมันทำให้เราดูสุขภาพดีหนึ่งแล้วก็ดูเด็กลงด้วยนะคะก็เลยปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองทีหลังอีกเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าไม่อยากจะคอนทัวร์อะไรมากเพราะว่าไม่ได้อยากให้หน้ามันมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเดี๋ยวเราจะมาลองลิปสติกกันดีกว่าเพราะว่าใน collection NARS Claudette เนี่ยนะคะมีลิปมาทั้งหมด6สีด้วยกันคุณผู้ชมแล้วก็มีมาใน2สูตรนะคะก็คือสูตรที่เป็น Audacious Lipstick ธรรมดานะคะที่ฮิตมากๆของ NARS นั่นเองที่เป็นแบบลักษณะเนื้อครีมนะคะแล้วก็มี Audacious Matte นะคะที่จะมาในแพคเกจจิ้งสีแดงจริงๆแล้วส่วนตัวมุมเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบตัว Audacious Matte ในคอลเลกชันนี้มากสำหรับ Audacious Matte นะคะคือมีสีที่ใช้ได้จริงหมดเลยนะคะไล่เรียงความเข้มกันไปนะคะอย่างอันที่เป็นสีนูดเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นสีที่แน่นอนเตะตามุมไปเป็นอย่างแรกนะคะเพราะว่าเป็นสีสไตล์ที่เราชอบทานะคะอันนี้คือสี Anise นะคะเดี๋ยวเราจะทาแน่นอนนะคะอันนี้แล้วก็มีถ้าเกิดเป็นแดงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็คือซองดรีนนะคะซองดรีนก็จะเป็นออกแบบแดงๆเลยแล้วก็เข้มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นสีซิลวีเดี๋ยวเราสวอชให้ดูทั้ง3สีเลยแล้วเดี๋ยวมาเลือกกันดีกว่าเนาะว่าเราจะทาสีอะไรกันดีนะคะแต่ Audacious Matte เนี่ยก็คือจะมีลักษณะเหมือนเป็นพาวเดอร์ลิปสติกนิดๆนะคะก็คือทาออกมาแล้วเนี่ยจะได้ลุคที่มันเหมือนพาวเดอรี่หน่อยแต่ว่าครีมมี่มากนะคะไม่ได้รู้สึกแห้งเป็นแป้งอะไรนะคะมี Anise นะคะซองดรีนซองดรีนจะออกเป็นเหมือนแดงชมพูขึ้นมาหน่อยแล้วก็ซิลวีนี่จะออกแบบเป็นลักษณะแบบเหมือนสีบริกนิดนึงอะค่ะก็คือจะมีน้ำตาลผสมอยู่มากกว่านะคะเทียบกันในตัวบูลเลตเองมันอาจจะดูเหมือนว่ามีความเข้มกว่านี้แต่พอออกมาจริงแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบพาวเดอร์นะคะมันก็เลยจะดูซอฟต์หน่อยอันนี้จะเป็น Audacious Matte แต่ว่าถ้าเป็น Audacious ปกตินะคะก็จะมีสีในโทนที่กล่ำขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็เอาจริงแล้วคือลักษณะมันก็จะล้อๆไปกับความเป็น Audacious Matte เหมือนกันนะสังเกตเห็นไหมว่าพอมาเรียงใกล้กันนะคะ
มันก็ฟีลิ่งแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวโมจะไล่จากนูดไปเหมือนกันเนอะสีนูดอันนี้คือออกุสตินนะคะก็จะเป็นแบบอู้ครีมมี่นูดออเดชัสลิปสติกนี่เป็นแบบลิปสติกที่เนื้อดีมากจริงแล้วก็ถัดมาที่แดงขึ้นมาหน่อยจะชื่อสีว่าคลอเดตอันนี้ชื่อคอลเลกชันเลยแสดงว่าน่าจะเป็นสีที่แบบสไตล์แบบคุณแม่ของคุณฟรองซัวนาสชอบทานะคะสำหรับคลอเดตอันนี้และสุดท้ายชื่อสีว่าเลียเลียก็จะออกเป็นเข้มขึ้นมาอีกไปนิดนึงนะคะถ้าสังเกตจริงๆก็คือ Audacious Matte กับ Audacious ธรรมดาที่เป็นครีมเนี่ยมันก็คือสีมาในโทนใกล้ๆกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อเท่านั้นเองเราทา NARS Audacious ธรรมดาเนี่ยมาพอสมควรค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าจะทา Audacious Matte โดยอยากจะทา2สีด้วยกันคือ2สีที่โมเมเคาะเลยว่าชอบนะคะก็คือสี Anes แล้วก็สี Sandrine อันนี้นะคะเดี๋ยวจะทา Anes ก่อนเนาะดูซิว่าจะเป็นยังไงอาจจะเบาไปสำหรับตาลุคนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ไม่เบาไปนะก็โอเคอยู่นะเป็นนูดที่แบบเฮ้ยได้อันนี้ได้อยู่เกลี่ยออกมาแล้วนะคะสำหรับ Anes ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเฮ้ยชอบแต่เรารู้สึกว่าวันนี้อยากจะเพิ่มเข้าไปนิดนึงอ่ะแบบมันอาจจะนูดไปหน่อยหรือเปล่าขอเพิ่มซองดรีนเข้าไปตรงข้างในนิดนึงพอบวก Anes กับ Sandrine เข้าไปแบบได้เลย I like very much เอาละเจอคู่สีใหม่ละเดี๋ยวโมไม่ขอไปคลายกิฟต์นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายสักหน่อยว่า NARS Claudette Collection นี้นะคะโมไม่ชอบอะไรยังไงบ้างนั่นเองค่ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Collection NARS Claudette นะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ของ Mr. François NARS ที่เป็น Founder ของแบรนด์นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็น Collection นึงที่หลายๆคนอาจจะมองในแอดต่างๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเข้ากับเรามั้ยเนื่องจากว่าคุณ François เนี่ยเขาใช้คุณแม่มาเป็นแบบสาวๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคอลเลกชันนี้มันไกลตัวไปไหมนะคะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกเอาสีในคอลเลกชันนี้มาใช้นะคะจริงๆแล้วทั้งพาเลตแต่งตาทั้งปัดแก้มทั้งสีลิปสติกเนี่ยมันมีสีที่สามารถจะใช้ได้สำหรับคนทุกวัยทุกเพศเลยก็ว่าได้นะคะมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือและวิธีการเลือกใช้สีนะคะซึ่งพอมองไปทำให้ดูแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งช่วงใกล้ตรุษจีนนะคะแล้วก็วาเลนไทน์สเดย์แบบนี้นะคะคอลเลกชันนี้พูดเลยนะคะว่าเหมาะสมมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นของขวัญในช่วงของตรุษจีนหรือว่า Valentine's Day นะคะแต่ว่าไปเดทไปแบบเจอผู้ใหญ่ในช่วงตรุษจีนอะไรก็ได้ด้วยแล้วก็ใช้ได้จริงใน everyday look ด้วยนั่นเองนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้ไอเดียกับคุณผู้ชมมากขึ้นว่าจะเอาคอลเลกชัน NARS Claudette นี้นะคะไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงกันนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ NARS ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเห็นไหมไม่เอจนะอยู่เปรี้ยวได้